คาถาเทวดาแก้โรคภัยโรคเวรโรคกรรมที่ไม่มีหมอที่ไหนรักษาได้ตั้งนะโมสามจบตั้งสมาธิแล้วท่องตามนี้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งตั้งนะโมสามจบตั้งสมาธิแล้วท่องตามนี้นะมะพะทะธาตุมัตตะโกยาวะเทวะอะยังกาโยยาปะนายะเวทนานุปัสสีทุกรัสสะยะทิทังปินทะปาโตอุทธิเสนะสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพิวตาสัพพะโรคาพยาธิอันตรายโยวินาศสันติคำแปลดินน้ำลมไฟสักกะว่าเป็นธาตุขอเพียงเพื่อให้กายนี้ยังอัตภาพเวทนาทั้งหลายทุกต่างๆสิ่งนี้ขอบิณฑบาตแล้วอุทิศให้แก่เหล่าปวงสัตว์โดยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เหล่าเทวะขอให้โรคภัยไข้เจ็บอันตรายต่างๆจงมาลายหายสิ้นกลับคืนสู่ปกติด้วยเถิดแก้โรคภัยไข้เจ็บรักษาคนป่วยแก้โรคเวรโรคกรรมป้องกันอันตรายใช้ทำน้ำมนต์รักษาคนป่วยไข้เสกของให้กินโรคภัยต่างๆจะหายได้จะงัดอย่างมหัศจรรย์แต่ต้องทำด้วยจิตที่มีสมาธินิ่งจริงๆทำและช่วยสรรพสัตว์ด้วยความจริงใจสงสารไม่คิดมูลค่าใดๆจะชะงัดและเกิดผลตามประสงค์ดีนักแลอย่างไรก็ตามคาถานี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลผู้ใดมันสวดพระคาถานี้จะรักแค่เจ็บทั้งอายุก็จะยืนยาวให้เสกจากกิ่งแก้โรคได้และคาถาผู้ใดสวดเจริญอยู่เป็นนิดนอกจากจะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บรบกวนแล้วยังแคล้วคลาดปลอดภัยต่างๆอีกด้วยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงไม่เชื่อเลยนะครับเมื่อหลายเดือนแล้วผมประสบอุบัติเหตุรถชนครับที่หัวเข่าข้างขวากระแทกกับของแข็งจนบวมเป่งคิดว่าเป็นแผลด้านในด้านนอกแค่ถลอกแต่บวมมากรักษาจนกระทั่งหายปวดแต่ที่หัวเข่ามันดันเกิดผังผืดด้านในเวลายกหัวเข่าจะรู้สึกเหมือนหนังตึงเจ็บด้วยนั่งลำบากมากตึงหัวเข่าครับเหมือนหนังพังผืดมันตึงครับก็รู้สึกไม่สบายตัวคิดว่าชาตินี้คงไม่หายมีทางเดียวต้องผ่าตัดพอดีมีคนที่ทำงานรถไฟฟ้าที่อยู่กทม.โทรมาเรื่องหัวเข่าปวดชาเหมือนกันเส้นเลือดที่สะโพกกดทับเส้นประสาทจะนั่งก็ไม่ได้ต้องยืดขาอย่างเดียวมากเขาเล่าอย่างนี้เขาได้เบอร์ผมจากอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับพระเครื่องที่ผมลงไว้ผมก็เลยมานั่งหลังบ้านอารัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งพระอินทร์ด้วยดวงจิตเกิดความอยากช่วยเหลือเขาอย่างแรงกล้ารวมทั้งตัวผมด้วยเกิดเวทนาก็เลยเอาบทสวดต่างๆมาดูว่าจะเอาอันไหนมาสวดมาทำช่วยเขาจิตก็หยิบเอาตรงนั้นตรงนี้มารวมมาทำเองโดยอัตโนมัติเสร็จแล้วยังแปลได้อีกด้วยแล้วก็ลองกับหัวเข่าผมก่อนเลยตอนทำมันก็ไม่หายเลยหรอกครับผมก็ลืมไป 3-4 วันผมมารู้สึกว่าหัวเข่าผมมันทุเลาไม่ตึงเหมือนเก่ารู้สึกแปลกใจมากครับรู้สึกดีขึ้นและเกือบจะเป็นปกติผมได้ส่งคาถานี้ให้เพื่อนรถไฟฟ้าขอให้เขาจงหายด้วยเถิดครับสาธุขอให้ใครที่ท่องคาถานี้จงหายจากเวทนาและสรรพทุกข์ทั้งหลายด้วยเถิด ด้วยอำนาจแห่งพระอินทราชเจ้าท้าวสักกะอย่าทานครับชีวิตเลือกได้หยุดบาปก็หยุดป่วยเพราะการเจ็บป่วยทุกชนิดล้วนมีที่มาที่ไปตามเหตุปัจจัยที่เกื้อหนุนอันเป็นไปตามหลักของเหตุและผลที่บางคนก็เข้าใจได้ไม่ยากแต่บางคนก็ยากที่จะเข้าใจเพราะไม่ใช่ที่จะศึกษาหาเหตุผลมาสนับสนุนจึงอาจเป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงสำหรับคนกลุ่มนี้เมื่อพูดถึงการแพทย์วิถีพุทธก็เป็นธรรมดาที่จะต้องอ้างอิงข้อความที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าความเจ็บป่วยหรือโรคนั้นมีอยู่ด้วยกันสองอย่างคือโรคทางกายกับโรคทางใจโรคทางกายนั้นเกิดยากกว่าแต่สามารถรักษาได้ง่ายกว่าส่วนโรคทางจิตคือโลภโกรธหลงเกิดง่ายแต่รักษายากโรคทางใจเป็นมูลเหตุสำคัญให้เกิดโรคทางกายคนยิ่งกิเลสหนามากเท่าใดก็ย่อมนำมาซึ่งโรคทางกายมากเท่านั้นเพราะร่างกายนี้เป็นดังรังของโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดักลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้ธรรมตรัสของพระพุทธองค์แสดงให้เห็นว่าการเจ็บป่วยทางกายนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาใครๆก็มีโอกาสเจ็บป่วยกันได้ทุกคนบางคนอาจสามารถรักษาสุขภาพร่างกายไม่ให้เจ็บป่วยเลยได้เกือบตลอดชีวิตแต่ไม่มีใครเลยที่จะไม่มีโรคทางใจแม้เพียงชั่วครู่เว้นแต่พระอรหันต์เท่านั้นเพราะโรคทางใจแม้ตายไปแล้วก็ยังตามจิตวิญญาณไปทุกชาติหากทำบุญไว้ไม่มากพอส่วนโรคทางกายนั้นเมื่อเราตายแล้วก็เป็นอันจบกันไปในชาตินั้นๆพอไปเกิดใหม่ก็ได้ร่างกายใหม่ที่ไม่มีโรคเก่าติดตามไปด้วยเว้นแต่ว่ายังใช้หนี้กรรมนั้นยังไม่หมดเกิดใหม่ก็ยังมีโรคภัยไข้เจ็บตามมาเบียดเบียนจนกว่าจะใช้หนี้กรรมเก่านั้นหมดไปพูดไปก็เหมือนคนเพ้อเจ้อใช่ไหมคะก็ตราบใดที่คนเราไม่ศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมไม่เข้าใจก็จะเห็นว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเพ้อเจ้อไร้สาระแต่เมื่อไรที่เจอเข้ากับตัวเองหรือคนใกล้ชิดก็อาจจะฉุกคิดว่าเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลอยู่ในตัวพระพุทธองค์ตรัสไว้ในขิลานสูตรดังปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่20ข้อที่461พอจะสรุปความได้ว่าคนไข้ในโลกนี้มีอยู่3จำพวกคือพวกที่ไม่มีวันหายจากโรคพวกที่ไม่ต้องรักษาก็หายจากโรคและพวกที่รักษาดีโรคจึงหายที่นี้เราจะมาดูพวกแรกกันนะคะคือพวกที่ไม่มีวันหายจากโรคนั้นเพราะสาเหตุใดคนไข้ประเภทนี้แม้ว่าจะได้กินอาหารอย่างดีมีคุณภาพได้รักษาอย่างดีเยี่ยมได้หมอชั้นยอดคอยดูแลรักษาอยู่ตลอดเวลาแต่ก็มิอาจหายจากโรคได้นั่นก็เป็นเพราะทั้งอาหารดียาเยี่ยมหมอยอดก็รักษาได้เฉพาะแต่เชื้อโรคทั่วๆไปเท่านั้นแต่ไม่สามารถรักษาโรคเวรโรคกรรมหรือโรคที่เกิดจากวิบากกรรมบาปที่คนไข้นั้นได้เคยกระทำไว้ซึ่งคนๆนั้นจะต้องชดใช้หนี้กรรมด้วยตัวเองแม้แต่พระพุทธองค์เองก็ยังต้องเจ็บป่วยไข้ใช้หนี้กรรมเก่าของพระองค์เช่นกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครที่ได้ทำบาปอกุศลใดไว้ก็ย่อมได้รับผลกรรมอันทุกข์ทรมานนั้นเสมออย่างไม่มีวันหนีได้พ้นและคนไข้ประเภทนี้คือคนที่ได้กระทำบาปหนักเอาไว้จึงต้องมารับความทุกข์ทรมานจากโรคที่รักษาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหายบางรายต้องทนทุกข์ทรมานจนกระทั่งถึงแก่ความตายและยังใช้หนี้กรรมเก่าไม่หมดก็ต้องเกิดมารับทุกข์ทรมานต่อในชาติใหม่อีก จนกว่าจะสิ้นเวรกันนั่นแหละดังที่พระอริยสงฆ์ท่านได้พยายามพร่ำสอนว่าอย่าพยายามสร้างบาปกรรมใหม่เพิ่มให้ใช้หนี้กรรมเก่าให้หมดกันไปจะได้ไม่ต้องเกิดมาชดใช้กันทุกชาติเคยสังเกตไหมคะว่าทำไมคนที่ป่วยหนักใกล้ตายจึงได้สำนึกบาปก็เพราะสิ่งที่เขาเจอมาตลอดเวลาที่เขาต้องเจ็บปวดทุกทรมานจากโรคพามเขาอยู่นั้นทำให้เขาระลึกได้ว่าเขาได้ทำกรรมชั่วอะไรมาบ้างเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขานั้นไม่ได้ต่างจากสิ่งที่เขาเคยทำกับคนอื่นมาก่อนแล้วทั้งสิ้นบางคนก็ทำใจให้ยอมรับสภาพนั้นได้พร้อมทั้งยอมรับกับตัวเองโดยไม่ต้องมีใครบังคับว่าเวรกรรมนั้นมีจริงและถึงแม้จะระลึกได้เมื่อสายก็ยังดีที่ทำให้เขายังระลึกถึงบาปบุญคุณโทษไม่เสียชาติเสียเกิดเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูคนไข้พวกที่สองเป็นพวกที่แม้จะไม่มีอาหารดีกินไม่มียาดีๆรักษาไม่มีหมอชั้นยอดมาดูแลแต่ก็สามารถหายขาดจากโรคภัยได้เองถามว่าเพราะอะไรคำตอบนั่นก็คือเขาสร้างบุญเก่าของเขามามากพอจึงสามารถพึ่งวิบากบุญหรือผลแห่งบุญของตัวเองทำให้หายจากโรคได้เพราะผลบุญก็เป็นยาวิเศษอย่างหนึ่งโดยเฉพาะผู้ที่สะสมบุญไว้ได้มากพอก็ย่อมมีฤทธิ์กำจัดบาปให้เบาบางและห่างไกลตัวพูดกันง่ายๆก็คือบุญยิ่งใหญ่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งทิ้งไปได้มากเท่านั้นโรคก็ยิ่งหายได้ขาดเร็วมากเท่านั้นคนไข้ประเภทนี้จึงมักเป็นผู้ที่ประพฤติธรรมเพิ่มเติมคุณความดีใส่ตนอยู่เสมอสะสมบุญไว้มากมายมีบาปเก่าเพียงเบาบางแม้ต้องชดใช้ที่ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จริงแต่สามารถหายไปเองได้โดยง่ายพวกสุดท้ายพวกที่ต้องได้รับอาหารดียาดีรักษาดีโรคถึงหายได้คนไข้พวกนี้จะต้องได้รับยาดีถูกกับโรคและต้องได้หมอเก่งๆมารักษาโรคให้จึงจะหายขาดคนไข้พวกนี้แม้จะเคยสร้างบาปเก่าเอาไว้แต่ก็ได้สร้างบุญเก่าเอาไว้เช่นกันบุญวาสนาปารมีจึงพาให้ได้มาพบกับปัจจัยทั้งสามคืออาหารดียาดีและหมอดีทำให้สามารถหายขาดจากโรคได้โรคภัยร้ายแรงทางกายทั้งหลายหมอก็สามารถรักษาให้หายขาดได้ถ้าไม่สร้างบาปกรรมหนักมากในอดีตแต่ถ้าสร้างบาปกรรมหนักมากมาในอดีตไม่ว่าอาหารยาหรือหมอจะได้ปานใดก็มีอาจรักษาให้หายได้ฉะนั้นจึงพึงละบาปอันเป็นที่มาของโรคภัยทั้งหลายมาสั่งสมบุญแทนกันเถอะค่ะเพราะหยุดบาปก็จะหยุดป่วย